ับมาพบกันอีกแล้วกับวิไลกายชาแนลนะคะก็ใส่เสื้อเก่าค่ะเฮ็ดคลิปไหวนะคะเฮ็ดคลิปไหวก็เลยจะเอามาลงเพราะว่าช่วงนี้กะที่วิไลเว้าไว้แล้วว่ามันเป็นอารมณ์ที่บ่ค่อยอยากจะทําคลิปปานใดแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเนาะค่ะจะหยุดบ่ได้จะหยุดบ่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหากับพี่ยู่ต้องพยายามขยันต้องขยันในการทําคลิปมันบ่ได้เกี่ยวกับว่าขี้ข้านหรือว่าขยันนะคะสําหรับตัววิไลวิไลมีความรู้สึกว่ามันการทําคลิปปากเนี่ยจะเว้าอีกแล้วล่ะค่ะเรื่องการทําคลิปเพราะว่าบางคนจะบอกว่าวิไลเว้าตรงๆว่าวิไลเบื่อในการจะนั่งปากแต่ว่าวิไลบ่มีคลิปสิลงเพราะว่าแถบบริเวณที่วิไลอยู่มันบ่มีสถานที่สิให้ชมนะคะว่าง่ายๆแล้วคันสิให้เฮ็ดกับอาหารวิไลก็เฮ็ดอาหารบ่เก่งนะคะวิไลถ้าไปเมืองไทยวิไลอยากไปทายนั่นทายนี่ลงให้เบิ่งจังซี่นะคะว่าไปสถานที่ต่างๆจังซี่วิไลอยากไปทายถ้าบอกว่าเป็นยังคือบอกไปข้างนอกถ้าออกไปดุร้ายน้ํามันมันก็แพงค่ะตอนนี้น้ําพัดน้ํามันขึ้น20ปอนด์ขึ้นจากที่ว่าปกติมันขึ้นหลายนะคะบอกง่ายๆว่าปกติก็ขึ้นอยู่แล้วขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเฮาก็ต้องประหยัดเนาะค่ะคันสิไปบ้านวิไลนี่จะอยู่ไกลจากสถานที่หลายๆทีนะคะคือจากในเมืองก็หลาย10กิโลที่สิไปซื้อกับข้าวแล้วก็นี่บ่เกี่ยวกับว่าวิไลสิไปซื้ออาหารไทยได้ค่ะเพราะว่าวิไลจะอยู่ในระวังบ่มีหยังเลยแถบที่วิไลอยู่คือว่าเป็นหมู่บ้านน้อยๆจังซี่นะคะเป็นหมู่บ้านน้อยๆจากไกลจากหลายๆทีก็คือให้ว่าไกลแห้งบ่ก็บ่ได้ไกลแห้งแต่ว่าก็ถามไปกลับมันก็ใส่เวลาอยู่ประมาณ25นาทีประมาณนี้ถ้าจะเข้าไปในเมืองหรือว่าจะไปทะเลก็ประมาณนี้จังซี่นะคะทะเลเอาอีลีวิไลกาบ่ถือว่าถ้าไปฟังนี่จะ15นาทีหรือเปล่านะคะถ้าไปอีกฟังนึงแต่ถ้าไปตรงที่วิไลทํางานมันก็ประมาณเกือบจะ20นาทีค่ะแต่ละพื้นที่มันจะไกลถ้าไปกลับแล้วมันจะเปลืองน้ํามันหลายจังซี่นะคะเพราะว่าแฟนก็ซื้อน้ํามันไว้แล้วบ่มือนั่นลืมทายให้เบิ่งว่าแฟนวิไลไปเติมน้ํามันแล้วน้ํามันหมดก็คือจะมีปัญหาเนาะค่ะไผๆก็ฮู้ว่าตอนนี้รัสเซียกับยูเครนมีสงครามกันแล้วที่นี่มันจะเกิดผลเสียจากผลกระทบกับคนยุโรปนําจังซี่นะคะมันก็เลยเฮ็ดให้แก๊สน้ํามันขึ้นหลายมากปกติครั้งที่แล้วปกติแล้วก็ขึ้นตลอดได้ค่ะขึ้นตลอดอยู่แล้วจากที่วิไลเคยมาใหม่ๆน่ะน้ํามันอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาท50บาทแต่กี่ตอนมาวิไลมาใหม่ๆแต่ตอนนี้ขึ้นหลายมากค่ะเกือบจะเป็นแบบ100บาทละมั้งเกือบสิ100บาทละมั้งวิไลคิดว่านะเพราะว่ามื้อวานนี่แฟนไปเติมน้ํามันแล้วแฟนบอกว่าน้ํามันขึ้นหลายแล้วประเทศนี้วิไลก็เลยคิดว่ามันค่าแรงมันซ้ําเก่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าอาหารทุกอย่างแพงขึ้นหลายเฮาก็ต้องประหยัดขึ้นนะคะประหยัดอีหยังพอที่ประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ว่าบอกถึงว่าบอกถึงว่าตัวเองก็ยังไปซื้อไปนั่นไปนี่การที่ไปช็อปคือวิไลไปนี่วิไลส่วนมากแล้ววิไลจะไปทุกวันศุกร์คือช็อปอาหารที่วิไลกินนี่คือเป็นอาทิตย์นึงหรือว่า 3-4 มื้อนะคะถ้าที่เห็นวิไลลงให้เบิ่งหลายๆเนี่ยก็คือประมาณอาทิตย์นึงใดแล้วก็วิไลจะไปซื้อใหม่จังซี่นะคะคือซื้อเมื่อไหร่แล้วก็ให้มันได้ครบอาทิตย์อาหารคือแต่ละมื้อนี่เฮาถึงลูกสาวลูกชายสิกินแต่ละคนละอย่างแต่ว่าอาหารที่เฮาซื้อมาเฮาจะกะไว้ว่ามื้อนี้จะกินอันนี้นะมื้อนั้นจะกินอันนั้นนะก็คือว่าตอนเช้าก็คือตอนนี้วิไลก็ให้เพิ่นหาขนมปังซื้อขนมปังมาให้เพิ่นกินแล้วก็กินอาหารที่มันบ่แม่นเป็นอาหารตอนค่ําจังซี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นเด็กน้อยเพิ่นยังน้อยแล้วเพิ่นบ่ยอมกินอาหารวิไลก็เลยบอกเพิ่นว่ากินหยังก็กินขอให้แต่กินอาหารอย่างแบบเห็นเพิ่นพร้อมจังซี่นะคะวิไลก็เลยอยากให้ลูกนั้นกินอาหารกินอีหยังก็ได้บ่ได้บอกให้ลูกกินอาหารเช้าคือคนอยู่นี่ปกติเขากินกันอยู่นี่ปกติอาหารเช้าเขาก็จะกินขนมปังกินพวกเบคอนใส่กรอกอีหยังสิเป็นอาหารตอนเช้านะคะแต่ว่าใส่กรอกมันเป็นอีหยังที่มันเป็นไขมันหลายไขมันสูงวิไลก็พยายามจะบ่ให้คนในบ้านกิน
เพราะว่ามันก็มันน้ำมันหลายจังซี่นะคะก็เลยเปลี่ยนมาให้เพิ่นกินขนมปังให้กินอาหารซีเรียลอีหยังแบบนี้ตอนเช้านะคะคือเวลาก็กินขนมปังแน่อีหยังสิคันว่าตอนบ่ายถึงเวลาจะอยากกินส้มตำหรือว่าแกงถ้ากับเขาที่เวลากินเองคือแกงคันเวลาเฮ็ดแกงสำหรับตัวเองก็คือเวลากินกินผู้เดียวจังซี่มันก็คือวิไลกับเขาที่วิไลเฮ็ดกินเองแล้ววิไลเฮ็ดในปริมาณที่หลายบางเทื่อก็กินได้กี่มื้อบางเทื่อก็ 2-3 มื้อจังซี่นะวิไลจะเก็บไว้ในแช่ตู้เย็นไว้กินถึง 2-3 มื้อบางเทื่อก็2มื้อซั่นนั่นเลยค่ะแต่สำหรับเด็กหน่อยก็คือเฮาซื้อมาไว้มาไว้เฮาก็ฮู้แล้วว่ามื้อนี้จะกินอันนี้นะบ่แม่นว่าจะกินมื้อมื้อมันบ่แม่นจังซั่นเด้ค่ะคือเด็กหน่อยอยู่นี่เพิ่นกินขนมกินนั่นกินนี่อยู่แล้วแล้วก็แล้วคือกินอาหารตอนเช้าเพิ่นกินอาหารไปแล้วเพิ่นก็แล้วเพิ่นจะบ่มากินขนมอีหยังสินะคะแต่ว่ามันก็ขนมเฮาก็ซื้อมาไว้ให้เพิ่นแต่ว่าเหลืองอาหารนี่ก็คือเฮากะไว้แล้วว่าแต่ละมื้อนี่ครบอาทิตย์ตอนค่ําก็คือกินอันนี้นะเฮาก็ไปให้เป็นคือเวลาเฮ็ดอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือตอนค่ําจะกินอันนี้คือว่าเฮาซื้อมาเนี่ยเฮากะไว้แล้วว่าแต่ละมื้อกินหยังจังซี่นะคะก็มีให้ครบมื้อว่าเออมดพอฮอดวันสุ่มเฮาก็ไปใหม่จังซี่นะคะนั่นเลยค่ะว่าไปว่ามากก็มาเว้าถึงเรื่องว่าการใส่ชีวิตอยู่นี่เนาะเว้ายาวหลากยาวไปก็วิไลสิมาเขาเรื่องก็เลยจากหัวข้อที่ว่าเมียฝรั่งบอกสามีฉันคิดผิดอย่างมหันต์ที่เลือกมาอยู่ต่างแดนแมนค่ะวิไลมีความรู้สึกว่าบางเถื่อนะคะบางเถื่อเป็นบางเถื่อที่วิไลมีความรู้สึกว่าการที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศมันเป็นอีหยังที่ทับไปเปรียบกับเมืองไทยแล้วแฟนเพิ่นมาบอกน้องชายแฟนนี่เพิ่นไปเที่ยวพัทยาไปได้หลายมื้อแล้วแหละค่ะแล้วเพิ่นได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ทั้งที่ว่ามันเป็นบ้านเกิดเฮาคนที่บ่เคยมาต่างประเทศเห็นต่างประเทศก็สิคิดว่าอยากมาเที่ยวแม่นบ่คะที่ได้ใดลืมคิดว่าประเทศไทยเฮาเป็นสถานที่ที่ Amazing เขาเรียกว่า Amazing แม่นบ่เป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยงามหลายแต่ละภาคนี่คือคันอยากไปภาคเหนือก็อีกเป็นแบบแนวนึงคันไปภาคใต้ก็อีกแนวนึงถ้าไปภาคอีสานก็อีกแบบนึงแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สวยงามหลายยิ่งตอนนี้แล้วการพัฒนาการของการบางคนจะบอกว่าเออหาเงินยากเวลาก็พอเข้าใจแต่ว่าการพัฒนาในเรื่องแบบว่าการมีคนธุรกิจไปลงทุนอีหยังแต่ละอย่างมันหลายเขาจะสร้างตึกสร้างนู่นสร้างนี่อยู่ตลอดแม่นบ่คะคือแนมเบิ่งสวยงามที่วิไลหมายความจังซี่นะคะคือว่าอย่างเช่นพัทยาเพิ่นก็ปรับปรุงนั้นปรับปรุงนี้เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้สร้างตึกแต่ละพื้นที่เขาก็เฮ็ดอยู่จังซี่เนาะค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีสวนผักผลไม้ให้เฮาเบิ่งหลายสิ่งหลายอย่างแต่กลับกันจากอยู่นี่สวนผักผลไม้ก็อาจจะปลูกได้เฉพาะตอนในฤดูร้อนแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเฮ็ดกรีนเฮาส์เขาถึงจะสามารถปลูกผักได้นอกมันหน่อยมากค่ะที่เฉพาะแต่ในประเทศที่วิไลอยู่นะคะไอแลนด์เหนือมันเป็นสถานที่ที่ลมหลายฝนตกหลายมันจะเป็นครึ้มๆแดดบ่ค่อยมีค่ะนี่ตั้งแต่มาประมาณ 3-4 เดือน4เดือนแดดกำลังมี 3-4 มื้อมื้อนี้ค่ะตั้งแต่ดนนะคะเอาอีลีจะเห็นครึ้มแต่นี่มา3 มื้อนี่แดดดีมดมื้อโอ้ยเห็นให้คนนี่สดชื่นค่ะแต่ปกติแล้วนี่แหละวิไลก็เลยบอกแฟนว่าข่อยจักมาอยู่เฮ็ดหยังในประเทศนี้วิไลก็เลยบอกสิบอกกับแฟนวิไลก็ว่าข่อยคิดผิดอย่างมหันต์เลยจะข่อยมาวิไลบางสิบอกกับแฟนนะแมนบอวิไลก็เลยว่าสีแฟนก็ว่าเออเพราะว่าเอาอีลีแล้วเพราะว่าวิไลก็เลยบอกว่าปีหน้าวิไลจะกลับเมืองไทยข่อยจะสิมาอยู่เฮ็ดหยังได้อยู่นี่เบิ่งบ่มีอีหยังเลยบ่มีตึกล่างอีหยังสิเพิ่นก็บ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะบ่มีอยู่จังได๋อยู่จังซั่นตั้งแต่วิไลมาอยู่ตั้งแต่ที่วิไลเห็นนะคะมันบ่ค่อยมีอีหยังเปลี่ยนแปลงมากมายอยู่นี่เพราะว่าการสิบางคนจะบอกเข้าใจนะคะว่าเออการที่สิสร้างนั่นสร้างนี้เฮาก็ต้องได้รับอนุญาตนํามันก็เลยเป็นอีหยังที่บ่ใช่เป็นเรื่องง่ายทุกอย่างมันแพงมากในการที่สิลงทุนอีหยังอยู่นี่แม่นบ่คะมันก็เลยมันบ่เลิกก็เลยบ่คือทางเมืองไทยเฮาแต่ว่าทางเมืองไทยเฮาแดดก็มีบางเทื่อมันอาจจะร้อน
บางเถื่อมันอาจจะห่อนแน่แต่ว่ามันก็มีส่วนดีหลายสำหรับวิไลคิดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความคิดแตกต่างเนาะค่ะอันนี้ก็คือความคิดของวิไลแดดนี่กูจะพาเห็นแดดถ้าว่าเป็นทางยุโรปทางอื่นเขาก็ยังมีแดดให้เห็นช่วงหน้าร้อนเขาเนี่ยก็ยังปลูกพงปลูกผักได้นะคะแต่สำหรับคือวิไลเว้าหลายๆเธอแหละค่ะมันอยู่หนีมันยากและสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ถูกปิดลงไปหลายค่ะเพราะว่าจากโรคระบาดน้ำแน่แล้วคนก็บ่ค่อยออกไปเที่ยวคนเขาก็จะอยู่ในบ้านในยังสี่แหละค่ะเว้าถึงว่าเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาก็บ่ค่อยออกไปหากันอยู่แล้วเขาจะอยู่ไผอยู่มั่นแบบนี้นะคะก็บ่คือบ้านเฮาแต่เว้าถึงว่ามันก็มีส่วนดีข้อดีก็คือว่าการทำงานนั่นแหละคือวิไลมักถามบางเถื่อบอกถึงว่าวิไลอยู่ใดบอกวิไลอยู่ใดนะคะบอกถึงว่าวิไลชอบบอกวิไลชอบแต่ว่าบางเถื่อมันก็แตกต่างจากเมืองไทยเฮาแตกจากบ้านแตกต่างจากบ้านเมืองเฮาที่เฮาไปหาสู่กันใดไปทงไปหน้าไปเบิ่งชมบรรยากาศจังซี่แต่ว่าคืออยู่นี่นะมันบ่แม่นบ้านเจ้าของหรือมันบ่มีทงบ่มีหน้าบ่มีบ่งที่เฮาบ่มีให้บ่มีหน้าเจ้าของที่เฮาสิไปจังซี่นะคะมันเลยมีความรู้สึกว่าคิดฮอดอยากกลับแต่ว่าปีหน้านี่คันบ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงวิไลก็คือสิได้กลับล่ะค่ะปีหน้าเพราะว่าแฟนเพิ่นก็บอกว่าคอยนั้นอยากไปมื้ออื่นเลยพุ่นจังซี่วิไลก็โชคดีอยู่อย่างนึงคือแฟนวิไลเพิ่นชอบเมืองไทยเพิ่นสามารถไปอยู่จังใดก็ได้แฟนวิไลเป็นคนที่บ่เหลืองมากนะคะเพิ่นนี่แหละหนึ่งสาเหตุถ้าวิไลพาไปอยู่บ้านเพิ่นก็อยู่ได้เพิ่นง่ายๆแต่ติดอยู่กับที่ว่าเฮามีลูกไปโรงเรียนจังซี่นะคะก็เลยแล้วช่วงนี้วิไลก็อยากทำงานก่อนอยากไปเวลาไปก็คือมีเงินไปนำสักสิใส่สะดวกพาคนอยู่บ้านกินพาหนุนนี่นั่นหลายๆอย่างเนาะค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็คือความโชคดีที่ว่าอยู่นี่ก็คือเรื่องการทำงานดีนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยละค่ะว่าโอ้มั่วไปเลยบกบนไปมาแน่ก็ขอโทษขออภัยเลยล่ะเด้อค่ะพยายามอยากลงคลิปแน่เพราะว่าดิยานโดนปิดกั้นจาก YouTubeกด YouTube เพิ่นมีมาออกมาใหม่แล้วมันมีอีหยังที่ว่าเฮาต้องขยันทำคลิปบ่จังซั่นเพราะว่าคนเขาทำคลิปนี่หลายมากการที่ว่าเฮาบ่ขยันลงคลิปมันก็เป็นการคือเฮาทำงานที่ว่าทำงานขี้ข้านจังซั่นนะคะนั่นแหละค่ะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิไลกายช่องน้อยๆช่องนี้แน่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.